เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่ออบรมรักษาจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในทางภาวนาเราเคยปฏิบัติมาตามระดับการภาวนานั้นเราพยายามมีสติแต่งใจของเราให้ดีให้อยู่ในระดับที่ดีทำโยนิโสมนสิการกำหนดในใจระลึกความสงบที่เราเคยปฏิบัติมาระลึกความสุขที่เราเคยได้สัมผัสมาตรวจตรองว่าเราตั้งสติอย่างไรสำรวมอย่างไรจิตใจของเราจึงสงบจึงได้รับความสบายเมื่อเราตรวจตรองแล้วเราก็จะระลึกได้ตามทางที่เราเคยได้รับความสงบเมื่อทำความเข้าใจแล้วก็ดำเนินตั้งใจภาวนาไปตามนั้นข้อสำคัญสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางสมาธิก็คือกิเลสบางส่วนที่มาก่อกวนจิตใจของเราบางทีทำให้เราเผลอหลงลืมบ้างทำให้เราไปผัวพันในสิ่งที่ไม่ชอบสัมผัสที่เราไม่ชอบอาจเกิดขึ้นได้ขณะที่เราปฏิบัติอยู่อาจมีความเจ็บปวดความรำคาญในอาการต่างๆที่มันแทรกเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราแต่ถ้าสติของเราดีประคับประคองการดำเนินการปฏิบัติดีสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยคลายหายไปเองยังเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวอยู่โดยเฉพาะกับคำบริกรรมภาวนารักษาอารมณ์ไว้ให้เป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกคตารมณ์ถ้าเราระลึกไประลึกไปทำความรู้สิ่งไหนที่มาชวนให้ระลึกนึกไปที่อื่นเราก็ผ่านไปจนกว่าจิตของเราจะตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิในส่วนที่จะให้เกิดความสงบนี้มีแต่ทางละอย่างเดียวปล่อยวางอย่างเดียวถึงยังไม่รู้ไม่เห็นส่วนอื่นแต่เราเห็นสติกับความเพียรของเราที่พยายามต่อเนื่องกันเพื่อสร้างกำลังจิตใจให้เป็นสมาธิเสียก่อนเพื่อจิตใจเตรียมตัวตั้งมั่นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ต้องให้ลำต้นมันตั้งมั่นเสียก่อนรากจึงจะงอกออกไปได้ถ้าต้นมันไม่ตั้งลมพัดมาไม่ตั้งมั่นรากก็ติดไม่ได้สำเร็จสมกับคำทางเคยแต่สมัยโบราณว่าความตั้งใจที่ไหนความสำเร็จก็จะมีขึ้นในที่นั้นถ้าเราตรวจดูแล้วเป็นความจริงเพราะความตั้งใจมั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเราปฏิบัติจิตภาวนาก็เป็นงานชนิดหนึ่งแต่งานเป็นในทางกุศลหรือเรียกว่ากุศลธรรมทำตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เรากระทำความดี
อันเป็นส่วนกุศลเพื่อต้องการผลจากความดีที่เรากระทำนั้นให้เราได้ความสุขเพราะฉะนั้นการกระทำดีเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายพอใจและต้องการยิ่งความดีในทางภาวนานี่เป็นความดีที่ละเอียดที่ลึกซึ้งทราบซึ้งไปถึงจิตใจของเราดีเริ่มต้นตั้งแต่เรานั่งเรียบร้อยสำรวมกายตั้งกายให้ตรงตลอดถึงสำรวมวาจาช่วงระยะเวลาที่เราปฏิบัติจิตภาวนาให้หยุดสนทนาปราศัยกันชั่วคราวแล้วสำรวมใจให้มีสติเข้าไประลึกรู้ใจหรือให้ใจได้รับการอบรมคือมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจให้ใจนั้นมีโอกาสได้ระลึกแต่ความดีมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราตั้งไว้ที่ใจแล้วระลึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วเราระลึกพุทโธพุทโธคันดิตในขณะที่เราระลึกพุทโธพุทโธอยู่นั้นเราก็ทำความเลื่อมใสพอใจที่ในการที่เราระลึกทำใจให้สบายไปด้วยเราแต่งใจของเราให้ดีด้วยใจดีนี่เองที่เรียกว่าใจเป็นกุศลกุศลเกิดขึ้นเพราะจิตใจดีที่มีสติมีความรู้ตัวเป็นใจที่ฉลาดเลือกการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความสงบและความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามระลึกแล้วระลึกอีกทำความตกลงใจของเราเราพอใจอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้วางไว้อยู่ด้วยคุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธเมื่อก่อนเรายังไม่ระลึกคุณพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราระลึกขึ้นมาคุณพระพุทธเจ้ามีขึ้นมาเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราเมื่อมีขึ้นชนิดแล้วเราก็ได้สิ่งจักจิตมีอนุภาพคือคุณพระพุทธเจ้าเราได้เข้าสู่ตำแหน่งของพระองค์ได้ลึกถึงพระองค์มาเป็นที่พึ่งระลึกไประลึกไปเราก็พยายามสำรวมไปสำรวมไปตามลำดับทำใจให้ของเราให้สบายไปตามลำดับความสบายนี้เองเป็นเหตุให้จิตของเราสามารถชนะกิเลสบางส่วนอันความฟุ้งซ่านความรำคาญความอะไรที่เคยก่อกวนจิตใจถ้าหากเรามาแต่งใจของเราให้มีความสบายพอใจในความสงบพอใจในการปรบภาวนาระลึกตั้งคุณพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในใจก็ระลึกไม่ให้ขาดก็สามารถกำจัดความฟุ้งซ่านความรำคาญตรอกตึกความง่วงเหงาเหานอนยังเหลือแต่พุทโธดวงเดียวอยู่ในจิตในใจของเราลึกแล้วลึกอีกทำความพอใจพออารมณ์ของเราปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกรวมอยู่ในพุทโธจริงๆแล้วจะปรากฏขึ้นในลักษณะที่ได้รับความวิเวกคือความสงบท่านว่าวิเวกวิวิเตวะกาเมสงบจากอารมณ์ภายนอก
วิติเจวะอกุศเลหิสงัดจากอารมณ์ไม่ดีที่จะมีขึ้นในจิตใจของเราแต่ยังเหลือแต่กุศลและจิตที่มีอารมณ์ภาวนาคือพุทโธเป็นหลักระลึกไประลึกไปจิตค่อยละเอียดไปตามนั้นนะความสุขเกิดขึ้นนี่มีตรงนี้แหละที่เราพอใจที่เราทั้งหลายต้องการภาวนาและทุกคนเมื่อทำแล้วอยากทำอีกทำอยู่เสมอทุกวันทุกวันยิ่งเกิดความชุ่มชื่นในจิตในใจเบิกบานผ่องใสในจิตในใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาว่าสัจจะประโยชน์ดับปัญหาคือทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่แหละที่เราดีใจที่ได้มาทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราพอใจเพราะทำใจของเราให้ผ่องใสนี่เป็นสิ่งที่สำคัญใจสะอาดท่านว่าจิตเตอสังกิเลสเถสุปฏิปฏิกังขาเมื่อจิตของเราไม่เศร้าหมองคือสะอาดผ่องใสแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่เศร้าสงสัยคำว่าจิตผ่องใสเพื่อจิตสงบจากอารมณ์มาก่อกวนคือจากภายนอกที่เรียกว่าวิริเจวกาเมมีรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โพธพารมณ์มาจากข้างนอกเหล่านี้เรียกว่าสิ่งภายนอกมาก่อกวนอย่างจิตใจเพราะเราไม่มีสติคุ้มครองรักษาวิจิตเจวะอกุศเลหิสงัดจากอกุศลคือกามฉันทะพยาบาทินะมิทะอุทธัจจกุกุจจังวิจิกิจฉานี่อารมณ์เกิดขึ้นในจิตภายในก็สงัดอารมณ์ที่ไม่ดีในส่วนที่เรียกว่าก่อกวนจิตนั้นมันสงัดเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอารมณ์ที่ดีเข้ามาอยู่แทนความไม่ดีก็จืดจางไปค่อยหมดไปเหลือแต่อารมณ์ที่ดีที่มีความสงบวิเวกทำให้เราเบาตัวกายยะละหุตาจิตยะละหุตากายก็เบาจิตก็เบากายะปะคุณยะตาจิตตะปะคุณยะตาจิตก็คล่องแคล่วกายก็คล่องแคล่วควรแก่การงานกายกรรมัญญาตาจิตกรรมัญญาตาควรแก่การงานคือหมายความควรแก่การปฏิบัติงานที่เรากำลังทำให้ได้รับผลยิ่งขึ้นไปในส่วนที่ให้เกิดประโยชน์สงบสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าการกระทำของเรานี้เป็นกระทำดีที่มีหลักฐานถูกต้องในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาธรรมทั้งหลายไม่มีธรรมใดยิ่งกว่าคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วจึงเรียกว่าสวากขาโตที่อื่นไม่ได้เรียกว่าสวากขาโตเลยมีคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเทียบกับสวากขาโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วทรงรับรองทุกชนชั้นทีเดียวไม่ว่าใครจะเรียนชั้นสูงมีความรู้สูงชั้นไหนก็ตามเมื่อได้มาศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับว่าพระธรรมของพระองค์นี่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นพระธรรมประกอบไปด้วยประโยชน์ทั้งปัจจุบันในโลกนี้และทั้งในโลกหน้าได้ประโยชน์อย่างยิ่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานสิ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารนี่มีธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นเราทั้งหลายทำความพอใจดีใจนึกภาวนาด้วยความดีนั่นแม้จะทำนานๆก็ได้เพราะความดีนั่งเพลินสนุกด้วยความดีที่เรากำลังทำพุทโธพุทโธอยู่
เห็นเป็นความดีมันเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราที่พึ่งมีแล้วในใจของเราสิ่งที่มีอนุภาพคือพุทโธปรากฏแล้วในใจของเราเมื่อเราได้ที่พึ่งแล้วเราก็ไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะจิตใจของเราได้เข้าถึงสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยึดมั่นเป็นที่พึ่งพระองค์คุ้มครองสาเราเพราะฉะนั้นพยายามและเลิกไปไม่ต้องกลัวถึงแม้จะในส่วนร่างกายจะมีความรู้สึกสร้างความไม่ดีก่อกวนจิตใจบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนจะได้มาร่างกายนี่เราจะไปหวังให้ได้ความสุขละเอียดเหมือนจิตใจเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าร่างกายอันนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งแห่งอาการให้เกิดทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งไปเป็นไปตามสภาวะธรรมสภาวะธรรมเป็นมาแต่อดีตอย่างไรแม้จนถึงปัจจุบันมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์คนเกิดมามีประมาณเท่าใดเคยแก่ชราข้ามค่าอย่างไรกายของทุกคนทุกสมัยก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ไม่มีใครบังคับได้ไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครเอาชนะได้เป็นหลักสูตรที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงว่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่สิ่งเหล่านั้นเสมอตามระดับไม่เคยเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรหวังความสุขในส่วนอัตภาพสรีระร่างกายในส่วนนี้มากนักเพราะนับวันแต่จะคล่ำคลาสุดโทรมไปตามระดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรพึ่งสิ่งที่มั่นคงเรียกว่าไม่ตายเรียกว่าสัจธรรมคือความจริงความจริงที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายมันก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่จริงซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตายนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ล้วนแต่เป็นของจริงของจริงอันนี้มันยืนการอยู่ตลอดเวลามีอยู่แต่เป็ดนิดเมื่อเรามารู้อันนี้แล้วเรื่องสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแยกออกสละปล่อยคืนอยู่ตามสภาพของเขาเราไม่เกี่ยวข้องเมื่อไม่มีเจ้าของแล้วมันก็อยู่เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหมือนกับธาตุลมมันก็มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาอยู่นั้นเขาเป็นทุกข์หรือไม่มีเจ้าของใครจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ไม่มีเจ้าของวงแหนธาตุไฟมันก็มีแต่ไหนแต่ไรมาธาตุดินก็มีแต่ไหนแต่ไรมาธาตุน้ำก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อมันคล่ำคลาสุดโทรมสลายแล้วมันก็ไปสู่สภาวะเดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเรายังสงสัยอยู่เราก็พิจารณาดูเดี๋ยวนี้ก็รู้ได้ผมเป็นเราหรือเป็นของเราเราดูไปแล้วตัดทิ้งตัดทิ้งอยู่ไม่เห็นว่าเราเก็บไว้ไปทำอะไรไม่เห็นชัดชัดอยู่อย่างนี้เล็บก็เหมือนกันตัดทิ้งไปทิ้งไปไม่เห็นกลับทำอะไรไม่ได้ทุกส่วนที่มันหมดไปทิ้งไปสูญไปหมดไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราฝึกหัดจิตของเราให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นอย่างนี้แล้วจิตก็จะต้องมีกำลังเนื้อสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักจิตใจแต่จิตใจมารู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตใจจึงประเสริฐกว่า
ดีกว่าเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐทางจิตใจคำว่าจิตเมื่อสร้างความสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมชาติที่มีพลังไม่มีสิ่งใดครอบงำได้เป็นธรรมธาตุรู้อย่างบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรดีใจในโอกาสที่เราทั้งหลายได้เกิดมาแล้วก็มีการเวลาอันเหมาะเหมือนกับปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่มีศรัทธาเริ่มใสตลอดถึงมีศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีสำนักขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้ศึกษามาร่วมกันปฏิบัติที่เราทั้งหลายช่วยกันจัดขึ้นมานี่นับว่าเป็นการเหมาะสมในปัจจุบันควรช่วยโอกาสศึกษาปฏิบัติอย่าปล่อยให้เนินช้าเพราะอุปสรรคข้างหน้าเราก็ไม่แน่นอนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะสิ่งแวดล้อมที่จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมเสียก็มีมากเพราะสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสใกล้จะปรินิพพานว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเสื่อมไปสิ้นไปสิ้นไปไม่แน่นอนท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นโอกาสเหมาะอย่างนี้เราทั้งหลายที่ทำประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทรีบศึกษาเราจะไม่เสียใจภายหลังเมื่อมีแบบแผนตำหนักตำรามีครูบาอาจารย์ปฏิบัติที่พอที่จะเราศึกษาได้ให้กำลังใจแก่เราได้อย่างนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าไม่ช่วยโอกาสปฏิบัติในตอนนี้เราก็ไม่แน่นอนเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายตั้งใจสร้างกำลังใจให้ดีแล้วดำเนินปฏิบัติเพราะทำงานทุกประเภทถ้าไม่มีกำลังมันไปไม่รอดงานต้องอาศัยกำลังส่วนงานสมาธิอาศัยกำลังใจคือความเชื่อความเลื่อมใสแต่ความพอใจโดยอาศัยการพิสูจน์ประพฤติปฏิบัติเกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องไม่เห็นสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งยิ่งกว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลือกยึดหลักธรรมอันนี้พระองค์ก็พ้นทุกข์ได้เป็นที่พึ่งอย่างถาวรพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้ที่พึ่งอันถาวรมาแล้วเราทั้งหลายก็จะได้เช่นเดียวกันถ้าก็มีความพยายามได้ยึดได้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปนี้ตั้งใจกำหนดให้จิตใจเข้าสู่ความสงบวิเวกละเอียดไปตามลำดับตามสมควรเป็นเวลาการบรรยายมาอยู่เพียงเท่านี้ก่อน